ชกิจจาประกาศเคอร์ฟิวทั่วราชอาณาจักรงดเดินทางข้ามต่างจังหวัดเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548ฉบับที่5สำหรับประกาศราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศในวันที่1พฤษภาคม2563ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548ฉบับที่5มีข้อห้ามดังนี้ 1. ห้ามออกจากเคหสถาน 22 นาฬิกาถึง 4 นาฬิกา 2. ห้ามหรือข้อจำกัดการดำเนินการหรือการทำกิจกรรมบางอย่างต่างพ.ร.ก.และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. ห้ามใช้อาคารสถานที่และสถานการศึกษาห้ามจัดการเรียนการสอน 4. ห้ามจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากเช่นการประชุมสัมมนาแจกอาหารจัดเลี้ยง 5. ห้ามใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลง 6.ให้ผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรทางบกน้ำอากาศปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยสบค.7ให้ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้แยกกักกันคุมตัวไว้สังเกตหน้าที่เอกเทศ8ให้ผู้ว่ากทม.ปิดจุดเสี่ยงสถานบันเทิงห้างสรรพสินค้าคลินิกบ่อนอาบอบนวดและอื่นๆตามที่เคยประกาศไว้ 9. การปฏิบัติศาสนกิจหรือศาสนพิธีในวันสำคัญทางศาสนาให้เป็นไปตามดุลพินิจของผู้ดูแลสถานที่ 10. ให้ชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดข้ามพื้นที่จังหวัดเว้นแต่มีความจำเป็นตั้งแต่วันที่3พฤษภาคม2563เป็นต้นไป